ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้เรามีแนวคิดมากมายเกี่ยวกับนวัตกรรมการใช้ชีวิตสังคมเมืองในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันสังคมดิจิตอลที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตเพื่อเชื่อมโยงกันเป็นเมืองดิจิตอลด้วยเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่แวดล้อมด้วยระบบนิเวศสมบูรณ์แบบโครงการวิสซ่ามนวันตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับใกล้สถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถีนะครับพื้นที่รวมทั้งหมด43ไร่พื้นที่ก่อสร้างรวม 350,000 ตารางเมตรนะครับงบลงทุนทั้งหมด 30,000 ล้านบาทนะครับโครงการนี้จะแล้วเสร็จกลางปี2561ครับบริษัท MQDC นะครับร่วมมือกับ True Corporation มีความตั้งใจที่จะทำ Wisdom 101นะครับให้เป็น Innovation Hub นะครับที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามองเห็นว่าการได้ที่ดินขนาดใหญ่บนถนนสุขุมวิทเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทเนี่ยจะได้มีโอกาสได้สร้างประโยชน์ให้ชุมชนบริเวณรอบๆโครงการโดยการร่วมมือกับทาง True Corporation นำนวัตกรรมมาลงที่โครงการนี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะมีที่สำหรับเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนนักศึกษารอบๆโครงการเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มีที่ออกกำลังกายนะครับมีที่แลกเปลี่ยนความรู้แรงบันดาลใจครับซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จเนี่ยโครงการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับเป็น Third Placeอีกสถานที่หนึ่งนะครับให้กับชุมชนโดยรอบโครงการบริษัท MQDC มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับเรามี Core Value อยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราคำนึงถึงการออกแบบการใช้นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเมืองในทิศทางที่ดีในเรื่องที่2เราตระหนักดีว่าทุกๆโครงการเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่เราสามารถจะสร้างประโยชน์ให้ชุมชนโดยรอบได้โดยการออกแบบอาคารนะครับในการวางอาคารให้ทิศทางของอาคารเนี่ยสามารถรับแสงแดดนะครับแสงธรรมชาติได้ดีเพราะฉะนั้นก็จะช่วยประหยัดพลังงานในการใช้แสงสว่างในอาคารและอีกอย่างนึงที่เราคำนึงถึงเสมอคือการนำพลังงานทางเลือกนะครับเข้ามาใส่ในโครงการเช่นโครงการวิสซ่ามนวันเนี่ยมีโซลาร์เซลล์นะครับเข้ามาใส่นะครับก็จะช่วยเป็นพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้ในโครงการได้ด้วยยกระดับมาตรฐานการพัฒนาที่ดินของสังคมไทยให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืนคำนึงถึงการพัฒนาชุมชนที่มีอยู่เดิมในพื้นที่โดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำให้พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะเป็นหนึ่งในแนวคิดสำคัญเราได้นำนวัตกรรมนะครับซึ่งมีการใช้แพร่หลายในต่างประเทศเนี่ยนำเข้ามาใช้กับโครงการวิสซ่ามนวันยกตัวอย่างเช่นพื้นนะครับซึ่งสามารถจะผลิตพลังงานได้จากแรงสั่นสะเทือนนะครับเมื่อเราเดินเหยียบไปที่พื้นจะเกิดแรงสั่นสะเทือนนำไปเก็บเป็นประจุไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเหล่านี้สามารถนำมาใช้ส่องแสงสว่างในทางเดินทางเท้าในเวลากลางคืนนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยด้วยการร่วมมือของ MQDC กับ True Corporation เนี่ยเราสามารถจะทำให้โครงการวิสซ่ามนวันเนี่ยเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเดียวนะครับเป็นระบบ IoT ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเช่นการนำเอาระบบสมาร์ทพาร์คกิ้งเข้ามาใช้ในโครงการนะครับซึ่งผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ในโครงการสามารถจะตรวจสอบก่อนมาถึงโครงการว่าที่จอดรถเต็มหรือเปล่ามีที่จอดรถอยู่ทางโซนไหนบ้างหรือใช้แอปพลิเคชันในการอำนวยความสะดวกต่างๆนานาในการใช้ชีวิตประจำวันทางโครงการได้นำโปรแกรม3มิติในการออกแบบโครงการนะครับซึ่งระบบนี้เรียกว่า building information modeling เราสามารถนำเอาข้อมูลต่างๆนะครับมาประมวลผลให้เห็นเป็น3มิติได้จะช่วยให้วิศวกรนะครับที่ปรึกษาแล้วก็ผู้รับเหมาผู้ออกแบบในโครงการเนี่ยสามารถร่วมกันออกแบบโครงการลองก่อสร้างโครงการเนี้ยในจอคอมพิวเตอร์ด้วยโมเดล3มิติวิธีการแบบนี้จะช่วยให้เราลดเวลาช่วยลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในช่วงก่อสร้างได้โครงการวิสซ่ามนวันเนี่ยเมื่อเปิดดำเนินการ 100% แล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้ Data ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาคอนโทรลมาบริหารจัดการ
ให้อาคารของเราลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองที่ไม่จำเป็นลงได้โครงการเองเนี่ยติดกับรถไฟฟ้า BTS นะครับก็จะช่วยให้การเดินทางมาที่โครงการเนี่ยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงไปได้มากในเวลาเดียวกันในโครงการเองก็ออกแบบให้มีทางเดินมีทางจักรยานมีการไปมาหาสู่กันในโครงการเนี่ยด้วยการเดินด้วยการใช้จักรยานนะครับด้วยการออกแบบของโครงการเนี่ยนะครับเราสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 30% เราสามารถจะนำน้ำนะครับซึ่งใช้แล้วกลับมา reuse นำมาใช้รดน้ำต้นไม้นำมาใช้สำหรับห้องน้ำนะครับในบางโซนได้ทำให้เราสามารถประหยัดน้ำไปได้ถึง 40% ในภาพรวมของโครงการได้ด้วยเราออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวถึง 30% ประมาณ 22,000 ตารางเมตรทั่วทั้งโครงการพื้นที่สีเขียวเหล่านี้จะสามารถให้คนที่พักอาศัยที่เข้ามาทำงานในโครงการและประชาชนทั่วไปนะครับที่อยู่โดยรอบของโครงการเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เรามีลู่วิ่งนะครับสามารถให้วิ่งออกกำลังกายได้อยู่ชั้น4ชั้น5ของโครงการนะครับเป็นลู่วิ่งลอยฟ้าเรามีทางจักรยานลอยฟ้าระยะทางรวม 1.3 กิโลเมตรเรามีระบบสมาร์ทมิเตอร์นะครับซึ่งสามารถจะดูการใช้พลังงานต่างๆเช่นการใช้ไฟการใช้น้ำอย่างเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่าจอมอนิเตอร์ต่างๆนะครับสามารถให้เราคำนวณการใช้พลังงานนะครับในโครงการได้อีกส่วนหนึ่งที่โครงการวิสมอนวันทำก็คือเรื่อง waste management หรือบริหารจัดการสิ่งเหลือใช้หรือขยะที่ต้องขนออกไปนอกโครงการนะครับในช่วงก่อสร้างเนี่ยเรานำวัสดุก่อสร้างที่เหลือใช้นะครับเป็นเศษวัสดุเนี่ยนำไปออกแบบเราก็กลับนำกลับมาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่านำขยะหรือของเสียเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้โครงการวิสมอนวันเนี่ยมันจะเหมือนฮาร์ดแวร์เราสร้างฮาร์ดแวร์เราสร้างเมืองที่ดีเมืองที่ให้ผู้คนเข้ามาใช้ประโยชน์ผู้คนบริษัทนะครับต่างๆที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในโครงการเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ร่วมกันพัฒนาช่วยกันตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐในเรื่องของ Thailand 4.0 ได้เป็นอย่างดีพบกับสถานที่ซึ่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างความสะดวกสบายสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับคุณภาพชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วที่ Wisdom 101